โอเคกลับมากับอีกหนึ่งวิดีโอหลายคนอาจจะเคยเจอเราผ่านทางวิดีโอที่ผ่านมาของเราต่างๆเช่นเกี่ยวกับกล้องเรื่องถ่ายรูปและวิดีโอ Tech Review อาจจะเป็น Google Pixel มือถือ Chromecast หรือว่าอุปกรณ์เกมเจ๋งๆแล้วก็อันนี้ที่เราทำตอนเราเริ่ม YouTube ใหม่ๆเลยก็คือบล็อกเกี่ยวกับชีวิตของเราใน Nintendo Jura สิ่งที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้เป็นเหมือนส่วนผสมของ3อย่างนี้รวมกันไว้ในชิ้นเดียวเลยซึ่งนั่นก็คือGame Boy Camera หรือกล้อง Game Boy นั่นเองจริงๆกล้อง Game Boy เนี่ยมันก็คือเท่านี้ Game Boy Camera มีเท่านี้เองส่วนนี้คือ Game Boy Color ที่เราได้มอดเปลี่ยนจอไปเป็นจอ IPS ให้มันสว่างขึ้นยุคใหม่ขึ้นเราเคยสอนทำไปแล้วดูได้ในวิดีโอตรงนี้เลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากล้อง Game Boy เนี่ยเป็นหนึ่งในกล้องดิจิตอลที่วางขายให้กับคอน sumer รุ่นแรกๆเลยในยุค90เพราะว่ามันราคาที่ไม่แพงทำให้หลายคนเข้าถึงได้ขายไปได้เกือบ 500,000 ยูนิตภายใน3อาทิตย์แรกที่เริ่มวางขายที่ญี่ปุ่นด้วยราคาที่ไม่แพงเข้าถึงได้และมีฟิลเตอร์สนุกๆและมินิเกมข้างในให้เล่นเราได้ใช้เกมบอยแคมราของเรามาประมาณ3ปีแล้วในที่สุดก็ทำวิดีโอสักทีมันเป็นกล้องถ่ายรูปที่ใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจริงจังมากแค่ point and shoot เล็งแล้วก็ถ่ายเลยมันเป็น conversation piece ที่ดีด้วยเวลาใครเห็นก็ถามว่าเอ้ยนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเกมบอยมีกล้องด้วยเหรอถึงภาพมันจะไม่ชัดไม่ใช่กล้อง30กว่าเมกะพิกเซลอย่างที่เราใช้อยู่อ๋อเราเปลี่ยนกล้องใหม่ด้วยคนรู้ยังอันนี้คือกล้อง A7C Mark II ที่ในที่สุดเราก็ย้ายมา full frame แล้วเดี๋ยวเราจะทำรีวิวในอนาคตแล้วกันถ้าเกิดมีความสนใจมากพอถึงเกมบอยแคมรามันจะไม่ใช่กล้องที่ถ่ายได้ชัดเท่ากับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้แต่มันเป็นกล้องที่สนุกแล้วเรารักมันมากๆเราพกมันไปถ่ายอีเวนต์สำคัญๆในชีวิตเราเช่นงานแต่งเพื่อนหรือว่าคืนสุดยอดในเทศกาลหรือว่าใบหลังวันที่คอนเสิร์ตน้องวีมันทำใหภาพที่เราได้มาเป็นภาพที่น่าจดจำไม่เหมือนภาพที่ได้จากสมาร์ทโฟนทั่วไปโอเครู้สึกว่าอินโทรจะยาวไปหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเกมบอยแคมราเป็นยังไงบ้างGame Boy Camera เริ่มออกวางขายในญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี1998อย่างที่เราบอกไปขายได้ประมาณ 500,000 ยูนิตเลยใน3อาทิตย์แรกที่ได้ออกวางขายข้างในมี CMOS Sensor 128 พิกเซล คูณ 128 พิกเซลถ่ายรูปเป็น Grayscale ไม่ใช่ภาพสีแต่จะบอกว่ามีคนทำให้ถ่ายเป็นภาพสีได้ไว้ในวิดีโอหน้าแล้วกันนอกจากถ่ายรูปยังจะแต่งรูปได้เหมือนแบบมีฟิลเตอร์ Instagram หรือ Snapchat ที่ยุคนี้มีเลยแต่ตอนนี้มีในเกมบอยในยุค90เอารูปที่เราถ่ายไปเล่นในเกมได้คุ้นๆไหมเหมือนใน 3DS ภาพจากกล้องเกมบอยเนี้ยสามารถพริ้นท์ได้ด้วยเกมบอยพริ้นเตอร์อันนี้แล้วกระดาษที่ออกมามันจะคล้ายๆใบเสร็จแต่ว่ากระดาษเนี้ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วลอกไปแปะที่นู่นที่นี่ได้ถ้าใครสนใจบอกในคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้รีวิวแล้วเราจะทำรีวิวให้ดูแล้วกันกลัวคนสนใจไม่พอแล้วแบบไม่คุ้มเวลาทำ สาเหตุที่มันมีเกมบอยพริ้นเตอร์ออกมาด้วยเนี้ยเพราะว่าอันนี้มันถ่ายได้แค่30รูปก่อนที่เมมจะเต็มแล้วพอเมมเต็มปุ๊บเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบแบ็กอัพลงมือถือลงคอมอะไรเงี้ยคนก็ต้องเป็นรูปออกมาก่อนเพื่อที่จะได้เก็บรักษาไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีเอารูปลงคอมลงมือถือด้วยนะด้วยลุกไปหยิบของหลายทีละนี่มันสามารถแบ็กอัพรูปได้ด้วยสิ่งนี้แต่ไอ้นี่ทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะมากๆคือ Epilog GB Operator ทำให้เสียบตลับเกมบอยแถบเสียบกับคอมได้เอารูปจากเกมบอยแคมราเนี่ยลงคอมลงมือถือได้แล้วมันทำได้มากกว่านั้นด้วยมันแบ็กอัพเซฟได้มันดึงรอมไรท์รอมลงในตลับได้ตรวจตลับว่าอันไหนตลับแท้ตลับแก้ด้วยอย่าเพิ่งนอกเรื่องเดี๋ยวในอนาคตมีให้ดูแน่โอเคมาดูกันดีกว่าว่าเกมบอยแคมราทำอะไรได้บ้างแต่งรูปยังไงเล่นเกมยังไงไปดูกันเปิดมาหน้าจอแรกเลยก็จะมีมาริโอเต้นอยู่ซึ่งอันนี้มีอีสเตอร์เอ็กถ้าเรากดขึ้นมาริโอก็จะเต้นเร็วกดลงมาริโอก็จะเต้นช้าลงด้วยมีอีสเตอร์เอ็กนิดหน่อยให้เล่นกด A เข้าเกมเลยปรับแสงก่อนนี่จอเราเคยสอนมอดไปแล้วไปดูได้ว่าทำยังไงอีกแก๊กหนึ่งโอเคนี่ด้านขวาก็จะมีเขียนอันนี้เราใช้ตลับของญี่ปุ่นนะเพราะมันถูกมากกับใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างถูกกว่าของภาษาอังกฤษเยอะมากๆอันนี้คือถ่ายรูปอันนี้คือดูรูปอันนี้คือเล่นสมมติเรากดถ่ายไปก่อนดูว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเรากดถ่ายอันบนก็คือถ่ายรูปบนขวาคือเช็คอั
ันตรงนี้ก็คือไอเทมอันนี้คือหนีอันนี้เหมือนเป็นเกมเลยอันนี้แมจิกเวทมนต์สมมติเรากดถ่ายปุ๊บนี่โอ้ยนี่มันกล้องหันหน้าอยู่ลืมหันออกโอเคถ่ายเกมบอยแอดวานซ์ของเราโอเคถ้าเรากดขึ้นลงก็จะเป็นปรับ exposure ความสว่างความมืดถ้าซ้ายขวาก็จะปรับ contrast นี่โอเคสมมติมองกล้องมันดีเลย์นึงเพิ่มปรับหน่อยมองในจออยู่มันมองยากจอในกล้องมันกลับด้านโอเคสมมติเราจะถ่ายรูปแล้วเหรียญหนึ่งแล้วก็กด A เพื่อถ่ายรูป1 2 3นี่ถ่ายรูปเสร็จมันก็จะถามว่าจะเซฟรูปไหมก็คือ A เซฟรูป B ก็คือลบรูปส่วนที่เลข5ข้างบนก็คือบอกว่าเหลืออีกถ่ายได้อีก5รูปสมมติเราเซฟรูปปึ๊บกลับมาที่คำว่าเช็คตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นดูรูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายไว้ได้นี่โอ้นี่ไงหลังเวทีคอนเสิร์ตน้องวีกับเพื่อนๆสมมติเราจะแต่งรูปลองแต่งรูปดูแต่งรูปล่าสุดของเราแล้วกันชึบนี่กด A ขอหันมาอ่านหน่อยถ้ากดปุ่มบนอันนี้ก็จะไปปรินท์ผ่านเกมบอยพรินเตอร์อันนี้ก็คือเฟรมอันนี้คอมเมนต์อันนี้คือเพนต์วาดรูปได้เลยแล้วก็อันนี้สแตมป์ก็คล้ายกับสติ๊กเกอร์หรือฟิลเตอร์เนี่ยเราลองคำว่าสแตมป์ก่อนแล้วกันชึบมันจะมีอะไรให้ใช้บ้างอันนี้คำว่าสแตมป์ก็จะมีลูกตาจะเปลี่ยนก็กด start เห็นไหมกด start เพื่อเปลี่ยนได้เอาจมูกมาหน่อยวางจมูกกด start อีกทีเปลี่ยนลูกตา กด start อีกทีเปลี่ยนตาอันนี้มั่ง มองเห็นไหมนะ นี่เปลี่ยนประเภทมีคิโตคังเงะโปเกมอนด้วยเพราะว่าแน่นอนของ Nintendo ก็มีโปเกมอนกดสตาร์ทอีกนี่มีเซนิกาเมะน่ารักพ่อปิกาจูสมมติอันนี้เสร็จแล้วนะเวลาจะออกมาก็กด B ออกมันถามว่าจะเซฟไหมเซฟเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมกดใช่นี่ก็จะเป็นรูปที่แต่งไปแล้วเป็นแบบนี้สมมติอยากแต่งอีกใส่เฟรมมาที่ขวานี่ใส่เฟรมเฟรมก็คือกรอบรูปมีกรอบรูปหลายแบบให้เลือกดูสิเราชอบอันไหนกดให้ดูทั่วๆเลยดอกไม้นี่เอาคำว่า Game Boy Pocket Camera เนี่ยมันก็ทำนู่นนี่ต่างๆได้เป็นคอมเมนต์นี่ก็มีให้เขียนแบบนี้เลย Paint อันนี้ก็คือวาดได้เองเลยนี่มีเคอร์เซอร์เล็กๆอยู่ที่ลูกตาเราเห็นไหมสมมติเราวาดนี่ วาดน้ำตาอะไรแบบนี้ส่วนอันล่างสุดก็คือลบนี่ลบไปถามว่าลบใช่ไหมกด Confirm ลบตอนลบก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนี่ภาพที่ชัดๆหน่อยก็มีงานเคลื่อนสู่ย่านิเทศถ้าเรามาที่เวทมนต์ก็จะเป็นแบบโหมดต่างๆให้เล่นเช่นพาโนรามาแล้วก็มันก็ให้เราถ่ายรูปเรียงๆกันหรือว่าแบ่งครึ่งหน้ามันก็จะเป็นแบบว่าให้เราถ่ายรูปซีกนี้ก่อนแล้วก็ย้ายไปถ่ายคนอีกหน้าหนึ่งมันอีกซีกหนึ่งเป็นเอฟเฟกต์นู่นนี่เล่นได้อันนี้ก็เหมือนอะไรอ่ะกล้องสลับลายนี่เกมบอยแอดวานซ์หลายอันเป็นคล้ายๆ Instagram หรือ Snapchat Filter สมัยนี้ก็จะดูลูกศรบอกได้ว่ามันจะสลับตามแนวไหนสมัยนี้ก็มีแอปสมาร์ทโฟนตอนแบบยุคสมาร์ทโฟนใหม่ๆก็มีแอปกล้องนู่นนี่ให้เล่นมากเลยที่แบบว่าโคลนนิ่งคนหลายคนอันนี้ก็คือฟิลเตอร์เล่นๆมินิเกมเล่นๆในยุค90มาดูเกมอื่นบ้างเข้ามาที่หมดดูรูปด้านขวานี้ก็จะมีให้ดูสไลด์โชว์ได้หรือว่าแอนิเมชันต่างๆสไลด์โชว์เข้ามาก็จะมีเพลงเล่นแล้วก็ภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
นี่คือหมดสไลด์โชว์ก็จะเป็นเล่นภาพแล้วก็มีเสียงอันนี้แอนิเมชันก็จะเป็นรูปแบบภาพที่แต่งเหมือนการ์ตูนการ์ตูนหน่อยมันจะสุ่มรูปมาให้เราดูนี่อ่ะมาที่เมนูเล่นกันบ้างนี่ไงต้องถ่ายหน้าก่อนอันนี้เจ้าของเก่าโอเคสมมติใช้หน้านี้นี่อันนี้เล่นเลยเอาหน้าที่มีอยู่มาถ่ายเล่นได้นี่เป็นเหมือนเกม and watch ของโบราณของ Nintendo นี่ต้องคอยรับลูกบอลเกมชื่อบอลให้เราโยนจักเกิลลูกบอลแบบนี้อยากออกแล้วลองรับไม่ได้ไปแต่เนี้ยเกมมันก็จะคล้ายๆใน 3DS ที่เราให้เราถ่ายภาพอย่างเช่นทำหน้าเฉยๆแชะทำหน้าตกใจแชะทำหน้ามองไปทางซ้ายแบบเนี้ยมันจะใช้หน้าที่หลากหลายของเราไปใส่ในสถานการณ์ต่างๆในเกมให้มันก็มีถามว่าจะใช้หน้าเบอร์1หรือเบอร์2ปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีหน้าขยับตกใจนู่นนี่ลองจะไม่รับดูเดี๋ยวดูหน้าแพ้เอ้ยแบบนี้และนั่นแหละก็คือเกมบอยแคมระกล้องเกมบอยเป็นกล้องที่น่ารักมากๆซึ่งเราว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ perfect fit เหมาะสำหรับ channel นี้กับเรามากๆเลยเพราะเราใช้มัน continue สานต่อการถ่ายสารคดีตั้งแต่สมัยเราปี4ในเฮจุลาเราเมื่อก่อนใช้ GoPro ถ่ายเล็กๆตอนนี้ใช้พิกเซลใช้โซนี่ใช้อันนี้ถ่ายด้วยมันนอสตัลจิกดีแล้วก็มันเทคที่เจ๋งทั้งเกมทั้งกล้องซึ่งเป็นสิ่งที่เราสนใจและรีวิวไปใน channel นี้ทั้งนั้นแล้วก็จริงๆเกมบอยคัลเลอร์มันไม่ได้จอสว่างเลยนะแต่ว่าเราเปลี่ยนจอไปเราเคยสอนไปแล้วใครอยากไปดูก็อ่านใน description ข้างล่างได้แล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้อะไรต่างๆไม่แพงเราใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ข้างล่างด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ถึงตอนนี้นะแล้วก็ในอนาคตเราก็จะแน่นอนทำเทครีวิวต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับพิกเซลอุปกรณ์มือถือเจ๋งๆแล้วก็อุปกรณ์เกมแล้วก็ตอนนี้เริ่มท่องเที่ยวได้แล้วว่าจะกลับมาบล็อกบ้างแล้วด้วยเพื่อนึกถึงเวลาเก่าๆขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้ก็เจอใหม่วิดีโอหน้าเลนส์แคปอยู่ไหนเปลี่ยนกล้องยังไม่ชิน